วัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำตู้เซฟนิรภัยโดยใช้บอร์ด Arduino ค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือ Maker Uno 4x4 Keypad I2C LCD Micro Servo และสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ค่ะอันดับแรกนะคะนำ I2C ต่อกาวเข้าที่กาว VCC ต่อเข้าที่5โวลต์ SCL ต่อเข้าที่ SCL และ SDA ต่อเข้าที่ SDA ของบอร์ด Maker Uno ค่ะหรือคุณสามารถใช้ Analog Pin A4 แทน SDA และใช้ Analog Pin A5 แทน SCL ได้เช่นกันค่ะต่อมาค่ะนำสายทุกสายของ 4x4 Keypadต่อเข้าไปที่พิน2ไปจนถึงพิน10ของบอร์ด Maker Uno นะคะยกเว้นพิน8ค่ะสำหรับ Micro Servo ต่อกราวเข้าที่กราว VCC ต่อเข้าที่ 3.3 โวลต์และ Signal ต่อเข้าที่พิน11ค่ะเราจะทำการลงข้อมูลไลบรารีทั้งหมด3ครั้งนะคะสำหรับการตั้งค่าตู้เซฟนิรภัยค่ะไลบรารีตัวแรกคือของ Keypad ค่ะโดย Mark Stanley และ Alexander Breivik ต่อมานะคะ Liquid Crystal I2C โดย Frank D. Barbender และสุดท้ายค่ะคือ I2C Detect โดย Mike Crozer Library ในขั้นตอนนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะว่าได้ทำการลงข้อมูลเวอร์ชันล่าสุดของ Library ค่ะตอนนี้นะคะมาถึงขั้นตอนการตรวจสอบ LCD I2C address นะคะและ address ของ LCD คือ OX27 ค่ะหรือ OX27 หลังจากนั้นทำการติดตั้งโปรแกรมของ Maker Uno โดยเปิดหน้าต่างใหม่ที่ Arduino IDE copy และวาง sample code ที่เราได้แชร์ไว้ใน tutorial นะคะและทำการอัปโหลดโค้ดค่ะในแซมเปิลโค้ดนี้คุณจะสามารถเปิดตู้เซฟนิรภัยได้โดยใช้รหัสผ่าน123456นะคะและคุณจะสามารถล็อกตู้เซฟได้โดยกดปุ่มที่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแนะนำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ